สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงการวาดแผนที่นะครับแล้วเราจะวาดส่วนประกอบของแผนที่เข้าไปอย่างเช่นเขามีเป็นทางรถไฟนะครับให้เราสร้างตัวหมอนรางรถไฟขึ้นมาก่อนจำเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็เปิด Artistic Media ขึ้นมาจากนั้นเราก็กดเซฟนะครับแล้วก็เลือกเป็น Object Sphere นะครับตั้งชื่อไปเลยว่าเป็น T จากนั้นเขาก็จะมาปรากฏที่บนนี้นะครับอันนี้ผมจะทำไปแล้วทีนี้เวลาเราจะวาดเป็นรางรถไฟเราก็แค่วาดเส้นขึ้นมา1เส้นโดยใช้เครื่องมือวาดเส้นตรงขึ้นมา1เส้นนะครับจากนั้นเราก็ใช้เปลี่ยนเส้นให้เป็นแบบสเปคคือเป็นแบบ Artistic Media นะครับเดี๋ยวเราจะกดที่ตัวนี้นะครับพอเราได้ตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บมันยังไม่เป็นเหมือนกับหมอนรางรถไฟนะครับเราก็มาปรับโดยการกดที่เครื่องมือ Artistic Media นะครับกดให้หมุนตามพาร์ทนะครับแล้วกดโอเคอันนี้เขาก็จะเลื่อนเป็นกับหมอนหลังไฟทีนี้เราจะเพิ่มจำนวนเราก็แค่กดตรงนี้เข้าไปนะครับเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆเราก็จะได้แล้วนะครับเป็นทางรถไฟย่อได้ทีนี้เรามาเอาเส้นมาประกบเข้าไปแค่นี้ก็ดูเหมือนรางรถไฟในแผนที่แล้วนะครับทีนี้มันยังดีกว่านั้นก็คือตัว Artistic Media เนี่ยมันสามารถปรับให้เป็นเส้นโค้งได้เช่นทางรถไฟแนบประกอบกับริมถนนนะครับแล้วก็ให้เขามีจุดเลี้ยวเราก็ทำได้นะครับทีนี้เราแยกตัวเส้นของตัวรางออกมาเพื่อเป็นตัวรางนะครับเรากดเบรกพาร์ทแล้วก็นำเส้นมาใช้นะครับแค่นี้เราก็ได้รางรถไฟนะครับประกอบในแผนที่เรียบร้อยครับขอบคุณครับ